ข้างขวามอสเนี่ยก็จะเป็นโฮมเลสที่เขามากางเต็นท์นอนกันนะคะตอนนี้คือช่วงเวลา4 ทุ่มใช่ไหมคะป้ายรถเมล์นี้แบบคนเยอะมากๆเลยนะคะคือข้างในเนี่ยเขาจะมีแบบเต้นโชว์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคืนนี้มัน5 ทุ่มแล้วนะเขาขายอะไรอ่ะพิซซ่าเว้ยเฮ้ยตอนนี้เวลาเที่ยงคืนค่ะเรามาดูชีวิตกลางคืนนะคะของคนที่อยู่ในลอสแอนเจลิสอเมริกากันค่ะทุกคนเนี่ยค่ะบรรยากาศเวลา4 ทุ่มในฮอลลีวูดก็จะประมาณนี้นะในย่านไททาวน์นะโอ้อยากจะบอกว่าช่วงนี้นะอากาศในลอสแอนเจลิสมันฝนตกเยอะมากฮะจากการถามคนที่เขาอยู่แถวนี้เขาบอกว่าเดือนนี้เนี่ยฝนตกเยอะมากและตอนนี้ลมแรงมากนะทุกคนถ้ามองไปเห็นว่าต้นไม้ไหวแรงมากคืออุณหภูมิข้างนอกตอนนี้10 องศานะมันหนาวเย็นเหลือเกินวันนี้เป็นคืนวันเสาร์นะคะเดี๋ยวมาดูว่าคนที่นี่เขาทำอะไรกันบ้างร้านอาหารส่วนใหญ่นะคะที่นี่เขาจะปิดประมาณ4 ทุ่มนะก็จะปิดกันแล้วแต่ว่าคลิปที่ผ่านมานะคะที่อาหารริมถนนนะคะน้องเต้ยย่านตรงไทยทาวน์เนี่ยเขาปิดกันเที่ยงคืนนะคะแต่ร้านทั่วไปเนี่ยอย่างร้านนี้อ่ะปิดไฟละปิดกันละนี่ฝั่งนู้นก็มีร้านข้าวมันไก่เปิดใหม่นะคะเฮงๆข้าวมันไก่ก็ยังเปิดอยู่นะเห็นเขาบอกว่าอร่อยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะต้องแบบไปชิมซะหน่อยแล้วถ้าตกกลางคืนแล้วอยากจะหาอะไรกินหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะที่นี่เขาอาจจะแบบเนี่ยเป็นพาซ่าแล้วก็จะรวมมีของกินมีแบบรวมหลายๆอย่างนะคะก็ยังแบบถือว่าบีซี่อยู่นะลมแรงหน่อยเนาะนี่ไงถ้ามาแบบหลัง4 ทุ่มเขาก็จะปิดแล้วร้านนี้ก็ปิดแล้วนะคะต่อปากก็จะประมาณนี้นะในย่านไทยทาวน์นะเดี๋ยวเราจะลองผ่านไปไหมย่านฮอลลีวูดวอล์กเฟมสถานที่ท่องเที่ยวนะว่า4 ทุ่มตรงนี้มันเงียบอย่างนี้และไอ้ตรงนั้นอะยังมีคนอยู่ไหมไปกันตอนนี้มาก็นั่งอยู่ในรถแล้วนะคะก็อุ่นหน่อยไม่ไหวข้างนอกหนาวจริงๆอะมาเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่ฮอลลีวูดก่อนเนาะทุกคนเห็นไหมตอนนี้คือช่วงเวลา4 ทุ่มใช่ไหมคะก็ร้านอาหารเลิกงานเนาะส่วนใหญ่เลิกงานป้ายรถเมล์นี้แบบคือคนเยอะมากๆเลยนะคะข้างหน้ามอสก็น่าจะเป็นรถฟู้ดทรัคเนาะเขาก็ได้เวลากลับบ้านนะคะคือช่วงเวลาเนี่ย4 ทุ่ม 5 ทุ่มก็เป็นช่วงเวลาเลิกงานทุกคนก็กลับบ้านไปพักผ่อนกันเนาะแต่ก็น่าจะมีอีกหลายคนที่เขาก็เพิ่งเริ่มงานเนาะบางคนก็ทำงานตอนกลางคืนกันนี่ค่ะตอนนี้4 ทุ่มครึ่งแล้วนะทุกคนข้างขวามอสเนี่ยก็จะเป็นโฮมเลสที่เขามากางเต็นท์นอนกันนะคะทุกคนอันนี้ขวามือนะคะเขาก็ขายทาโก้นะอย่างที่บอกอะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงโควิดมานะคะทางลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาก็อนุญาตให้วางแผงโอ้ยลมแรงเฮ้ยๆๆเต็นท์เขาจะปลิวไหมอะดูไฟดิโอ้โหลมแรงจริงๆนั่งนอกอะบุบบับบุบบับบุบบับนะก็เนี่ยค่ะหลายคนก็มาตั้งแผงขายของกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบทาโก้โอ้ยปลิวปลิวปลิวอันนี้ก็เป็นป้ายรถเมย์นะคือมันดีอย่างหนึ่งนะทุกคนรถเมย์ที่นี่เนี่ยเขาจะมาแบบตรงเวลาเลยนะ 99% คือตรงเวลาเลยแล้วเราก็สามารถเช็คทางมือถือแอปพลิเคชันได้เลยนะคะก็อย่างลมเย็นๆอย่างนี้ใช่ไหมเราก็กะเวลาเลยรถเมย์จะมากี่โมงค่อยมานั่งรอวันนี้เขาไปไหนกันมาเนี่ยแต่รถเมย์ที่นี่นะถ้าเกิดกะเวลาผิดพลาดแล้วนี่จะมาใหม่นี่คือแบบรอเป็นชั่วโมงเลยนะทุกคน
Maybe I was confused, or did you feel it too? In that room, it suddenly just felt like it was me and you. โอ้แถวนี้ก็คือคักนะเห็นป่ะมีป้ายอันนั้นภรรยาของจัสตินนะขวามือมอสก็เป็นโรงละครเก่าแก่นะคะพอเราเข้ามาย่านนี้เนาะก็จะเจอรถทัวร์พวกนำเที่ยวอะไรอย่างนี้เนาะคือคักเลยอ่ะดูดิน ี่ซ้ายมืออันนี้ก็จะเป็นแบบผับนะทุกคนคือผับอะไรที่นี่เนี่ยมันจะปิดมืดอย่างนี้นะเราเขาจะไม่ได้เปิดสักเท่าไหร่เนาะเขาจะเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมข้างนอกเราจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะอันนี้เขาเปิดประตูไว้ข้างในผับเนี่ยนะคะก็ต้องอายุ21ปีขึ้นไปนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะปิดประมาณตีสองนะคะร้านของฟงของฝากเขาก็ยังเปิดอยู่นะนี่จะ5ทุ่มแล้วนะเขาก็ยังเปิดเหรอเนี่ยนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านแบบมีเอาท์ดอร์นะเห็นไหมจะเป็นแนวฮาวายจะเป็นผับเป็นบาร์เยอะนะคะในย่านนี้คือด้วยความที่อากาศมันดีไงทุกคนผับเขาก็จะมีแบบเอาท์ดอร์จะไม่เปิดแอร์ชิลๆนะอย่างที่มอสบอกอะ10องศาเพลินๆมีเยอะนะมีหลายร้านเลยถ้าเกิดว่าใครมาเส้นฮอลลีวูดวอล์กออฟเฟมทุ่มของ Hollywood Walk of Fame แล้วนะคะโอ้วันเสาร์นะคนก็ยังมีเดินนะแต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนแบบตอนกลางวันเนี่ยร้านค้าที่เขาขายแบบริมถนนเขาก็ปิดกันแล้วมืดเลยเฮ้ยแล้วตรงเนี้ยนี่ไงโรงหนัง Chinese Theater โอ้ไม่มีคนเฮ้ยก็ยังมีคนมายืนนะมายืนดูแต่กลางวันเขาจะเปิดรั้วเข้าไปได้นะคะเนี่ยทุกคนเห็นไหมผับหน้าทางเข้าเนี่ยมันก็จะมีแค่อย่างเงี้ยแค่มีพนักงานยืนต้อนรับอยู่ข้างหน้าแค่นั้นนะคะร้านอาหารก็ยกโต๊ะกันหมดแล้วนะนี่ร้านพวกขายเบียร์ขายไวน์ก็ยังเปิดอยู่นะจ๊ะปั๊มที่นี่ก็จะเงียบๆเงาๆหน่อยนะโอ้ยคือลมแรงมากอะเสียวมากเลยนะเพราะว่าต้นปาล์มมันเยอะมาก yeah. แต่ว่าในช่วงแต่ละปีอะมอสเห็นก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยมาเลาะใบแบบต้นปาล์มนะคะแต่มันก็ยังเสียวอยู่ดีอะลมมันแรงอะมันสูงดูดิต้นนั้นนะโยกเยกกว่าเสียวมากเลยอะ แต่มันไม่มีลูกนะมันไม่เหมือนลูกต้นตาลอะมันไม่มีลูกแต่ใบมันอาจจะร่วงด้านขวามอสอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเหมือนคอมเมดี้โชว์พวกทอล์คโชว์พูดอะไรอย่างเงี้ยแถวนี้แบบป้ายบิลบอร์ดสีสันหน่อยนะคะข้างหน้ามอสเห็นปะเฮ้ยชอบมากเลยอ่ะอันนี้เขาขายเบอร์เกอร์นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไหลเข้าไปใกล้ๆดูก่อนปกติมันเป็นรถไฟนะแต่ทำไมตอนนี้มันเหมือนเป็นบ้านผีสิงหรือบ้านล้างอะไรสักอย่างเอ้ยเขาก็เปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆหรอมันเป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมโปรโมทหนังไปด้วยก่อนหน้านี้เป็นรถไฟตอนนี้โปรโมทหนังไปด้วยจ้าเฮ้ยร้านนี้เปิดใหม่หรอคืนนี้มัน5ทุ่มแล้วนะเขาขายอะไรอ่ะพิซซ่าเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวหลังต้องมาชิมบ้างนะเนี่ย
นี่คือ5ทุ่มแบบคนยังมากินพิซซ่ากันเต็มเลยเขาเล่นกล้องอ่ะก็ร้านดังนะเป็นร้านสเต็กที่ดาราหลายคนแบบชอบมากินนะคะที่เห็นเป็นแท่งๆในร้านน่ะมันจะเป็นฮีเตอร์นะเพราะว่าด้วยความที่อากาศมันหนาวเนาะร้านนี้เปิด24ชั่วโมงนะคะร้านเปิด24ชั่วโมงก็มีหลายร้านนะทุกคนนี่แหละย่าน Sunset Strip นะคะช่วงกลางวันเนี่ยก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งคนมานั่งกินอาหารมาเดินช้อปปิ้งกันตอนคืนก็จะประมาณนี้นะช่วง5ทุ่มทุกคนเห็นขวามือไหมนี่เป็นร้านซูพรีมนะคะที่เขามาเปิดใหม่นะอยู่บนเนี่ย Sunset Strip นะคะหูร้านใหญ่เลยนะตอนนั้นมอสไปกับพี่อุ้ยนะคะไปถ่ายยังเป็นแบบห้องเล็กๆอยู่เลยนะที่นี่ร้านเซ็กช็อปร้านแบบขายอะไรเซ็กซี่เซ็กซี่นี่ถูกกฎหมายนะคะโดยเฉพาะย่านเวสต์ฮอลลีวูดนี่เยอะมากเดี๋ยวมอสจะพาทุกคนขับผ่านด้วยเป็นย่านของ LGBTQ+ นะคะแถวนี้คือคักเนาะเอาจริงๆมันก็แล้วแต่ละพื้นที่เนาะไอ้แถวไททาวอะไรเงี้ยก็เริ่มเงียบแต่ว่าพอมาแถวนี้มันก็จะแบบคึกคักนะคะแล้วลองสังเกตระหว่างแบบทางเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีคนไร้บ้านโฮมเลสมานอนเนาะนั่นไงไอ้ใบต้นปาล์มร่วงเห็นป่ะเขามาเก็บให้ร่วงอยู่กลางถนนบอกแล้วว่ามันต้องร่วงแล้วถ้ารถขับมาแล้วล่วงนี่อันตรายมากเลยนะโชคดีที่ลองสังเกตที่นี่คนจะไม่ค่อยใช้มอเตอร์ไซค์นะคะจะเป็นรถยนต์ถ้ามอเตอร์ไซค์นี่ล้มคว่ำกันได้เลยอะเอาจริงๆนี่อันนี้เป็นกีตาร์เซ็นเตอร์นะคะที่แบบรวมขายแบบกีตาร์อุปกรณ์ดนตรีนะคะมอสเคยทำคลิปไว้นะคะใครอยากให้มาใหม่อีกไหมซ้ายมือเห็นไหมอันนี้เป็นเขาน่าจะทดลองนะคะรถนี่ไงนี่ไงเป็นรถไร้คนขับนะคะใน LA ยังไม่มีนะคะแท็กซี่ไร้คนขับยังทดลองอยู่นี่ไงกลางค่ำกลางคืนก็ทดลองคลิปนี้เนี่ยมอสจะไม่ได้ลงไปเดินนะเพราะว่ามันก็ดึกแล้วนะคะเราก็จะเป็นแบบขับรถให้ทุกคนแบบได้ดูบรรยากาศยามค่ำคืนไปแล้วกันนะคะตอนนี้ใกล้เที่ยงคืนแล้วร้านอาหารก็เงียบๆแล้วล่ะโอ้โหอยากจะบอกว่าหนาวมากแม่สาวๆเดินกันนะคะเพราะว่าย่านนี้เนี่ยต่อไปจะเป็นย่านของความบันเทิงไอ้ข้างหน้าปารีบัสน่าจะเป็นรถบัสแล้วข้างในแบบจัดปาร์ตี้นะคะเพราะย่านนี้ก็คือย่านเวสต์ฮอลลีวูดนะคะทุกคนก็จะมีเนี่ยผับเกย์อะไรอย่างเงี้ยเยอะแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะแบบเป็นเกย์หรือ LGBT มาเที่ยวนะคะคนทั่วไปก็มาเที่ยวได้อันนี้ก็เป็นอีกผับดังนะแอปบี้นะเนี่ยเข้าฟรีไม่เสียตังค์นี่มีรถตำรวจจอดอยู่ข้างหน้าเลยทุกคนที่บอกว่าเข้าฟรีไม่เสียตังค์คือข้างในเนี่ยเขาจะมีแบบเต้นโชว์อะไรอย่างงี้ด้วยนะคือสามารถเดินเข้าไปดูโชว์ได้เลยอ่ะร้านใหญ่อยู่โอ้โหเวลานี้ก็ยังมีคนมาต่อแถวเข้านะโอ้โหดูดีเพียบเลยมันก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะคะที่จอดรถก็จะหายากนะทุกคนแนะนำถ้าใครจะไม่เดินกลางถนนล่ะจะมานี่ต้องไอ้นี่นะนั่งอูเบอร์ดีกว่าคนเมาก็เยอะเราก็ต้องขับคอยระวังนะเนี่ยนี่มีหลายร้านนะย่านนี้โอ้คือคักเลยเป็นไง
คือคืนไม่แล้วนนไม่หวั่นแม้วันลมแรงแต่ตอนนี้ร้อนมากเลยนี่อยากจะบอกว่ารัดหน้าผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวกะเพราเคฟนะคะที่มอสกินมานะสามารถไปดูย้อนหลัง EP ก่อนหน้านี้ได้นะตอนนี้เริ่มทำพิษแล้วนะเพราะว่ามันจะเที่ยงคืนแล้วด้วยแล้วก็อิ่มมากๆแล้วด้วยขวามือก็จะเป็นแบบโชว์เกิลนะคะหลายคนชอบถามมอสนะว่าในอเมริกาเนี่ยมีด่านไหมเอาจริงๆนะต่อให้เราเห็นผับเยอะแยะมากมายนะแต่ด่านเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่มีเลยนะถ้าเจอนี่มันถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากๆเลยนะเพราะว่ามอสเคยคุยกับน้องมาร์กนะคะที่เป็นตำรวจเนาะ LAPD เขาบอกว่าด่านเนี่ยแบบไม่ค่อยตั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองขับไปดิสมมุติถ้าเราเจอนี่ก็ถือว่าแบบโหสุดยอดเลยนะเอาจริงที่มอสพูดถึงด่านเนี่ยด่านที่นี่นะคะเขาจะตรวจจับแอลกอฮอล์เท่านั้นนะถ้าเรื่องความเร็วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ตั้งด่านนะคะเขาจะมีสายตรวจคอยตรวจดูนะแต่ถ้าโดนจับเมาแล้วขับที่นี่ก็โหดเลยนะแบบมีตัดแต้มยึดใบขับขี่อะไรอย่างนี้เลยไม่ให้ขับรถเลยอะไรเงี้ยมันก็โหดอยู่เจอแซวเจอแซวนะดูคันนี้ขับใส่ๆอยู่หน้ามอสด้วยแล้วมอสก็ลองสังเกตมันขับยังไงวะกระจกข้างก็พับอยู่ no. เมาแล้วมั้งน่ะต่อขับรถตอนคืนนี่ก็อันตรายนะแถวนี้จะเป็นย่านแบบอพาร์ตเมนต์เนาะก็จะเงียบๆแล้วนะคะอย่างเห็นรถที่เขาจอดหน้าตึกเนี่ยทุกคนต้องดูดีๆนะเพราะว่าที่นี่อยู่ดีสุ่ม4สุ่ม5มาจอดค้างไม่ได้นะเพราะบางจุดเขาจะบอกว่าให้เฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่แถวนี้จอดเท่านั้นมีช่วงเวลานะไม่งั้นจะโดนลากแล้วก็โดนปรับด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ย่าน Beverly Hills นะคะ Beverly Hills นี่โฮมเลสนี่จะมาอยู่ไม่ได้เลยนะทุกคนเพราะว่าเขาแบบไม่ถ้ามานอนหรืออะไรก็โดนไล่นะแล้วเหมือนมาอีกเมืองนึงเลยนะคะเพราะว่าแถวนี้ก็จะเป็นบ้านพักอาศัยและเบเวอร์ลี่ฮิลล์แล้วบ้านคนเนี่ยค่ะก็จะเงียบๆอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่จะเป็นบ้านแบบไม่ได้มีรั้วอะไรอย่างเงี้ยนะต่อให้มืดแค่ไหนนะคะป้ายสต็อปไซน์อ่ะนี่อ่ะป้ายหยุดอ่ะสำคัญมากๆเลยนะคะที่นี่โอ้มืดตึ๊ดตึงเลยคือมันจะเป็นย่านแบบมหาเศรษฐีอยู่นะคะถนนตรงหน้ามอสเนี่ยถ้ากลางวันน่ะคนจะชอบมาถ่ายรูปมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีต้นปาล์ม2ข้างทางอย่างเงี้ยขึ้นไปแล้วมันจะยืนถ่ายสวยมากกลางคืนก็อย่าได้มาเชียวเพราะเราก็จะเห็นแต่เสาไฟนี่มันไม่ใช่บ้านนะน่าจะเป็นคฤหาสน์มากกว่านะทุกคนแต่สังเกตจะไม่ค่อยมีแบบรถมาจอดหน้าริมถนนอะไรเนาะก็อย่างว่าแหมบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ก็รถเขาไปจอดในบ้านทั้งนั้นนะนี่ขวามือนี่ถ้าใครมาจะต้องมาถ่ายรูปคู่กับป้ายนะคะ Beverly Hills แล้วแถวนี้นะคะเดี๋ยวมอสจะขับผ่านย่านช้อปปิ้งนะคะก็คือ Rodeo Drive มาเดี๋ยวเราจะเข้าไปย่านช้อปปิ้งนะคะที่ตอนกลางวันเนี่ยเราจะเห็นคนแบบมาเดินกันให้งงเง้งเลยนะแบบของแบรนด์เนมเต็มเลยแล้วมองไปข้างหน้าดิไม่มีคนเดินเลยนะเรามาทำอะไรเนี่ยเพราะว่าร้านแบรนด์เนมส่วนใหญ่เขาเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะปิดประมาณ6โมงเย็นนะนี่คือที่เห็นนี่ไฟสว่างคือเขาปิดนะคือร้านปิดแต่ว่าเขาไม่ได้มีแบบ
ประตูเหล็กหรือว่าอะไรนะเน้นเปิดไฟสว่างสว่างถ้าใครเข้าไปหรือขโมยเข้าไปมันก็เห็นชัดนะเนาะเนี่ยอินแอนด์เอาท์ยังเปิดอยู่นะทุกคนหอมมากไอ้หอมทะลุกระจกกันเลยอะโอ้โหตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนไร้บ้านโฮมเลสเยอะนะคะคือเอาจริงๆเนี่ยใน LA นี่มันกว้างมากๆเลยนะคะวันที่มอสพามาเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะมอสอยากจะให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศรวมๆอะตอน4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยบรรยากาศตอนคืนมันเป็นยังไงน่ากลัวไหมก็จริงๆแล้วมันก็แต่ละพื้นที่แต่ละแอเรียเนาะมันก็แตกต่างกันบางพื้นที่ก็แบบยังสนุกสนานบางพื้นที่ก็นอนหลับแล้วบางพื้นที่ก็ทุกคนแบบเพิ่งเลิกงานกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่านะถ้าเกิดอยากจะดูอะไรแบบไหนยังไงก็ช่วยแนะนำคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะคะตอนนี้มอสก็เริ่มง่วงแล้วเพราะว่าเที่ยงคืนแล้วนะคะก็ไปดูคลิปเก่าได้นะคะของกินอร่อยอร่อยทำพิษมอสแล้วจ้าโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายกู๊ดไนท์ฝันดีค่ะทุกคน